ท่านผู้ชมครับใกล้วันเลือกตั้งแล้วแน่นอนที่สุดนะฮะเราได้รู้จักกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆนะฮะวิสัยทัศน์ต่างๆนะฮะแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้วันที่14พฤษภาคมเนี่ยประชาชนคนไทยจะได้มีในใจละว่าเอ้ยคนไหนเนี่ยแนวทางการบริหารประเทศที่เข้าทางของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนะฮะแต่ท่านผู้ชมฮะยังมีหลายพรรคการเมืองที่เขาอาจจะไม่ใช่พรรคใหญ่ไม่ใช่พรรคที่มีทุนเยอะเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปรู้จักเขาเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเอ้ยเขามีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาประเทศในการที่จะเป็นผู้แทนราษฎรอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ The People Show ของเราแน่นอนที่สุดฮะชื่อรายการเราเลย The People Show เราเปิดเวทีให้กับ4พรรคการเมืองนะฮะได้มามีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์แนวทางที่จะมาเป็นผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยเนี่ยนะฮะวันนี้ขอแนะนำก่อนเลยนะฮะค่ะ4พรรคการเมืองพรรคแรกนะครับท่านผู้ชมฮะพรรคพลังสังคมใหม่นี่วันนี้หัวหน้าพรรคนะฮะดร.ชาววฤทธิ์ขจรพงษ์กีรติเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพรรคต่อมานะฮะพรรคที่2พรรคไทยเป็น1คุณศิระอวยศิลป์นะฮะขออภัยพรรคไทยเป็น1นะฮะคุณจำลองพรมหนองโดนะฮะหัวหน้าพรรคนะฮะสวัสดีครับขออภัยนะฮะสวัสดีค่ะพรรคไทยก้าวหน้านะฮะคุณวัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพรรคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและพรรคคลองไทยนะฮะคุณมนทิราไม้จันดีรองหัวหน้าพรรคฝ่ายบริหารครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละในช่วงแรกตรงนี้นะฮะเราก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละพรรคเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์กันช่วงแรกนี้เรามีเวลาให้ท่านละ3นาทีนะฮะถ้าพร้อมแล้วดร.ชาววฤทธิ์นะฮะหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมนะฮะครับวิสัยทัศน์ของพลังสังคมใหม่เชิญครับสวัสดีครับผมดร.ชาววฤทธิ์ขจรพงษ์กีรติหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่เบอร์5ครับพรรคพลังสังคมใหม่มีนโยบายมีวิสัยทัศน์ที่จะแก้ปัญหาความยากจนของฐานรากประเทศไทยนะเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเรามีหลายนโยบายที่จะมานำเสนอท่านนะครับไม่ว่าโครงการรายได้พื้นฐานทั่วหน้าจ่ายเงินเดือนให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 3,000 บาทจ่ายให้กับคนจนนะฮะที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับแล้วโครงการที่2ที่เราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากก็คือเราจะมีกองทุนนะฮะตั้งกองทุนกู้วิกฤตเศรษฐกิจให้กับกลุ่มแม่ค้ารายย่อยนะฮะแม่ค้ารายย่อยคือแม่ค้าที่ขายของในข้างทางในตลาดสดอะไรพวกนี้เพราะผมลงพื้นที่ไปเจอปัญหามากครับแม่ค้ารายย่อยทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเงินส่งดอกเงินกู้นอกระบบได้พรรคพลังสังคมใหม่เบอร์5เราจำเป็นจะต้องทำโครงการนี้มาให้กับกลุ่มแม่ค้ารายย่อยในตลาดนะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่จะคิดจะประกอบการค้ารายย่อยคือพวกนี้ท่านก็สามารถยื่นกู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาทครับและโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการมีบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาฟรีทุกโรคทั่วทุกๆโรงพยาบาลของรัฐนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินฟรีทุกโรคนะครับปกตินี้เราสามารถเราก็เสียเงินเราอยู่จังหวัดอย่างในเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราไปออกต่างจังหวัดเราก็ไปเจ็บป่วยไข้เราก็ต้องเสียเงินอีกนะครับแต่ถ้าพรรคพลังสังคมใหม่เบอร์5ทำได้เนี่ยเราจะทำให้พี่น้องประชาชนให้ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมเกษตรกรเราจะมีโครงการนโยบายให้ปุ๋ยคนละครึ่งกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรทุกวันนี้เกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนครับราคาปุ๋ยแพงพรรคพลังสังคมใหม่เบอร์5นี้จะทำให้ปุ๋ยคนละครึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งเกษตรกรจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับเบอร์5นะครับพี่น้องประชาชนจำไว้เราจะทำให้ครับตลอดถึงจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูอยู่นะเราจะแก้ไขหนี้กับเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนเราจะปรับลดปลดหนี้อะไรต่างๆเราจะออกนโยบายออกกฎหมายครับเพื่อจะทำให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูสามารถที่จะแก้ปัญหาได้และตลอดเราจะนิรโทษกรรมให้เครดิตบูโรให้กับผู้ที่เคยติดเครดิตบูโรหรือแบ็คลิสต์นะฮะ
ที่เป็นมาเราจะให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะพรรคพลังสังคมใหม่ดร. ชาวลิตขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคด้วยนะฮะอ่ะไปที่พรรคต่อไปนะฮะพรรคไทยเป็นหนึ่งคุณจำลองพรมหนองโดกผมอ่านถูกนะฮะถูกหัวหน้าพรรคผมเป็นรองหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคนะฮะพรรคไทยเป็นหนึ่งเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนะฮะของท่านประสูตรรัฐมีแพทย์ครับนะฮะอ่ะทีนี้ลองฟังวิสัยทัศน์ของพรรคไทยเป็นหนึ่งกันนะฮะคุณจำลองรองหัวหน้าพรรคเชิญครับครับพรรคไทยเป็นหนึ่งก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายจำลองพรมหนองโดกอดีตนายกอบต.นครสวรรค์นะครับพรรคไทยเป็นหนึ่งเราเนี่ยนโยบายเรามาคิดร่วมกันกับท่านหัวหน้าพรรคก็จะมี10มหานครนะครับแล้วก็10มหานครนี่คืออะไรคือจะเป็น10มหานครเกี่ยวกับด้านคาสิโนคอมเพล็กซ์นะครับเพราะว่าเรามองดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีคนในเมืองไทยเนี่ยออกไปเล่นอยู่ต่างประเทศเหมือนเอานำเงินจากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปนอกประเทศแต่ทำไมไม่มีใครเคยคิดว่าเราให้เมืองไทยเนี่ยเงินเนี่ยสะพัดอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เงินต่างประเทศก็จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็เด็กอายุ18นะครับให้เข้าสถานบันเทิงได้นี่เป็นนโยบายของทางหัวหน้าพรรคเพราะหัวหน้าพรรคท่านเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณเกือบ40ปีนะครับก็พูดง่ายว่าให้เด็กอายุ18เนี่ยให้ทำเป็นถูกต้องตามกฎหมายเข้าสถานบันเทิงได้นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับด้านพรรคไทยเป็นหนึ่งในฐานะผมเป็นอดีตนายกท้องถิ่นก็คิดจะผลักดันให้จัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นนะครับเพราะว่าอนาคตท้องถิ่นที่มีอยู่มายาวนานเนี่ยต้องมีการกระจายอำนาจนะครับให้เขาได้แบบว่าทำงานคล่องตัวเพื่อประชาชนไปติดต่องานหรือว่าไม่ว่าจะการใช้งบประมาณต่างๆลงไปที่ท้องถิ่นก็ให้เขาเป็นตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรียนฟรียันจบปริญญาตรีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสุภาษิตบอกว่าพูดง่ายว่ามีลูกหนึ่งคนจนไป7ปีแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับจนจนจบปริญญาตรีแล้วมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวเพราะว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องมารับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการศึกษาด้านค่าเทอมค่าใช้จ่ายแล้วให้เด็กได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีเนี่ยมันก็เหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวแล้วถ้าพูดถึงด้านการเกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยผมดูแล้วสมัยก่อนเนี่ยพ่อผมเคยเป็นนักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ของเมืองสุพรรณแต่ข้าวเนี่ยไม่เคยจำกัดความชื้นแต่ตอนหลังเนี่ยครับมีจำกัดความชื้นบางทีข้าวเนี่ยเกียนละประมาณ 8-9,000 บาทแต่พอไม่ถึงโรงสีเขาก็บอกความชื้นเนี่ยมันชื้นไม่ได้ข้าวไม่แก่งราคาที่จะได้ก็ต่ำลงไปก็ต้องเดือดต้องข้าวเกียนละประมาณ 10,000 บาทโดยไม่จำกัดความชื้นครับนี่คือวิสัยทัศน์นะฮะของพรรคไทยเป็นหนึ่งนะฮะคุณจำลองพรมหนองโดกรองหัวหน้าพรรคนะฮะเสนอชื่อใครอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งขออีกรอบนะฮะ เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคประสูตรรัตมีแพทย์นี่นะฮะอ่ะไปที่พรรคต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตท่านไหนพูดปอไปที่กล้องด้านซ้ายด้านกล้องไหนฮะโอเคนะฮะสองท่านต่อไปขออนุญาตมองกล้องนี้นะฮะต่อไปพรรคไทยก้าวหน้าคุณวัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพรรคเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกนะฮะมีผมวัชรพลดร.วัชรพลบุตรสมงคลแล้วก็พลเอกสิทธิมงคลฮะมีสองท่านก็มีสองท่านนะฮะมีเวลา3นาทีนะฮะ วิสัยทัศน์ของพรรคไทยก้าวหน้าดร.วัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพรรคเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมดร.วัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้าครับพรรคไทยก้าวหน้าเป็นพรรคการเมืองใหม่นะฮะที่เพิ่งได้รับการรับรองมาประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมานะด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ที่จะทำการเมืองแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเมืองนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนะฮะพรรคไทยก้าวหน้าเนี่ยมีนโยบายดีๆที่เป็นรูปธรรมนะฮะหลายนโยบายนะฮะคิดว่าหากมีโอกาสได้เข้าไปในการบริหารประเทศเนี่ยผมเชื่อว่านโยบายของพรรคไทยก้าวหน้าจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหายจนนะหายจนจากนโยบายนะ
นโยบายแรกของพรรคนะฮะก็คือเราให้เรื่องค่าดำรงชีพประชาชนเดือนละ 5,000 บาทนะฮะซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าเอาเงินมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการอัดเงินเข้าในสู่ในระบบนะฮะในเรื่องของตลาดเพื่อจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ให้มีภาษีซึ่งอยู่ที่ระบบการจัดการถ้าระบบการจัดการดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าเงินมันไม่หายไปไหนฮะเงินมันก็หมุนไปหมุนมานะฮะแล้วก็สามารถให้กับคนไทยทุกคนเนี่ยนะฮะหายจนได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของปากท้องอย่างที่เรียนว่าเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะดำรงชีพอยู่ได้ได้อย่างปกติสุขแล้วก็มีความเท่าเทียมนโยบายที่สองก็คือนโยบายในเรื่องของสงเคราะห์บุตรประชาชนนะฮะ 2,000 บาทเนี่ยผมเชื่อตอนนี้เนี่ยเรามองว่าคนไทยเนี่ยเกิดน้อยลงนะฮะเราจะทำยังไงให้มีคนเข้ามานะฮะในการที่จะมาร่วมกันสร้างประเทศนะฮะและพัฒนาประเทศเพราะกำลังแรงงานนะถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญถ้าเกิดมีคนเกิดมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ประเทศไทยนะก้าวไปข้างหน้าสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้นะฮะนโยบายที่3เนี่ยนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเสียชีวิตนะเสียชีวิตได้ 500,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมองว่ากรณีเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งนะฮะหลักประกันอย่างหนึ่งต่อมาก็คือเรื่องของค่าดำรงค่าเสี่ยงภัยนะค่าเสี่ยงภัยสำหรับรปภ.อาสาสมัครกู้ภัยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านขนส่งอะไรแล้วเนี่ยก็ควรจะมีเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่คิดว่าช่วยเหลือสังคมในอีกระดับหนึ่งด้วยนะฮะต่อมาในเรื่องของการมาตรการในการควบคุมนะฮะทำยังไงให้ค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าเนี่ยในราคาที่เป็นธรรมกว่านี้นะฮะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของอีกนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายในเรื่องของการลดหนี้นะฮะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักหนี้สำหรับข้าราชการเกษียณนะฮะให้เหลืออยู่ 2% เป็นระยะเวลา 5 ปีรวมทั้งการเพิ่มค่าจ้างให้กับเงินเดือนครูนะฮะซึ่งมันต่ำอยู่แล้วครับนะอีก 10% เป็นต้นครับครับแล้วฮะหมดเวลานะฮะนี่คือวิสัยทัศน์ของพรรคไทยก้าวหน้าโดยคุณวัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพรรคนะฮะต่อไปที่พรรคสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะพรรคคลองไทยคุณมนทิลาไม้จันดีรองหัวหน้าพรรคของพรรคคลองไทยนี่เสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนะฮะท่านดร.สายัตอินทรพรรคค่ะนี่นะฮะเรามาฟังวิสัยทัศน์ของพรรคคลองไทยกันฮะคุณมนทิลาไม้จันดี3นาทีครับพรรคคลองไทยออกพรบคลองไทยสร้างคลองไทยสร้างรายได้ปลดหนี้ประเทศไทยพัฒนาชีวิตที่ดีให้คนไทยตามสโลแกนเลยค่ะพรรคคลองไทยนะคะเรามีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เป็นหลักเลยก็คือการหารายได้เข้าประเทศการหารายได้เข้าประเทศโดยการสร้างคลองไทยนั่นคือโครงการคลองไทยที่จะไปอยู่ตรงภาคใต้ตั้งแต่กระบี่ตรังนครศรีพัทลุงสงขลานะคะความยาว135กิโลเมตรเราจะขุดเป็นคลองเชื่อมระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเชื่อมเส้นทางการเดินเรือของโลกเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าการเดินเรือของโลกจะอยู่ในเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีดังนั้นในการที่จะทำการค้านะคะในทางทะเลเนี่ยหรือการทำให้เราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่มั่นคงนะคะเราจะต้องสร้างเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเนี่ยค่ะและเมื่อเราสร้างเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศมีการขนส่งสินค้าอะไรต่างๆมากมายแล้วเนี่ยรายได้ตรงนี้ค่ะที่จะนำเข้าประเทศอยู่ที่ระหว่าง 5.5 ล้านล้านบาทถึง20ล้านล้านบาทตรงนี้ค่ะเราเอามาใช้ในการออกนโยบายเพื่อที่จะผลักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีนโยบายแรกเลยหุ้นฟรีนะคะของโครงการคลองไทยทุกคนนะคะคนไทย68ถึง70ล้านคนจะได้รับหุ้นคลองไทยฟรีคนละ1หุ้นหุ้นนี้เอาไว้เพื่ออะไรคะสิ้นปีรับโบนัสคนไทย 10,000 บาททุกท่านนะคะเด็กอุแวะออกมามีบัตรประชาชน13หลักก็จะได้รับหุ้นโครงการคลองไทย1หุ้นและสิ้นปีก็จะได้รับเงิน 10,000 บาททุกคนบ้านไหนมี5คน 50,000 มี10คน 100,000 อันนี้อันแรก2นะคะเรียนฟรีตั้งแต่ปฐมวัยจนจบปริญญาเอกนะคะยกเลิกหนี้กยศ.อันนี้คือนโยบายที่2 3นะคะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะพ่อแม่พี่น้องที่แก่ชราแล้วนะคะก็จะได้รับบำนาญคนไทยก็คือ 10,000 บาททุกเดือนต
ลอดชีวิตนะคะเริ่มต้น 10,000 บาทเมื่อโครงการคลองไทยมีกำไรมากขึ้นก็จะได้รับมากขึ้นและอันต่อไปนะคะเรียนรักษาฟรีทุกโรคทุกโรงพยาบาลทุกโครงการทุกนโยบายที่เราพูดมานั้นสามารถทำได้จริงเนื่องจากว่ามีรายได้จากโครงการคลองไทยนะคะที่ผ่านมาทุกท่านก็น่าจะรู้จักโครงการคลองไทยกันเยอะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่มีใครทำจริงพรรคคลองไทยนะคะขออาสาที่จะเข้าไปในสภาเพื่อที่จะผลักดันออกพรบ.คลองไทยสร้างคลองไทยสร้างรายได้ปลดหนี้ประเทศไทยพัฒนาชีวิตที่ดีให้คนไทยอย่างแท้จริงนะคะวันที่14พฤษภานะคะเข้าคูหากาพรรคคลองไทยเบอร์61นะคะซึ่งเป็นหมายเลขของพรรคนะคะค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะครับพรรคคลองไทยนะฮะคุณมนทิลาไม้จันดีรองหัวหน้าพรรคเป็นพรรคใหม่ไหมฮะคลองไทยจริงๆเราตั้งขึ้นตั้งแต่ปี61นะคะปี61แต่ว่าเราเป็นพรรคที่ค่อนข้างใหญ่นะคะไม่ใช่เล็กนะคะเราส่งทั้งหมด296ท่านนะคะก็คือเป็นปาร์ตี้ลิสต์56ท่านแล้วก็เป็นเขต240ท่านนะคะแต่เรายังไม่เคยมีส.ส.ในสภาก็ถือเป็นพรรคใหม่เหมือนกันครับนโยบายหลักหาเงินจากการสร้างคลองไทยใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็จะมีเรือที่เขาเข้ามาถูกต้องมีค่าธรรมเนียมมีค่าบริการให้เราใช่ค่ะแล้วมีอีกหลายค่านะคะเกษตรกรต่างๆของประเทศเนี่ยที่ทำผลิตผลผลิตมาก็สามารถเอาไปส่งที่ท่าเรือคลองไทยได้มันจะเป็นสองฝากฝั่งมหานครสองฝากฝั่งค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิสัยทัศน์ของทั้ง4พรรคซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีคำถามที่จะถามให้ทั้ง4พรรคตอบค่ะสักครู่ครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของ The People Show นะฮะเบรกที่แล้วเราฟังไปแล้ววิสัยทัศน์ของ4พรรคการเมืองพรรคพลังสังคมใหม่พรรคไทยเป็น1พรรคไทยก้าวหน้าและพรรคคลองไทยนะฮะแล้วกลับมาในช่วงเนี้ยเราจะมาฟังกันนะฮะกับหัวข้อที่เราได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วคำถามของเราก็คือท่านจะแก้ไขปัญหาอะไรเป็นอย่างแรกและอย่างไรหากท่านได้รับเลือกเข้าไปบริหารประเทศเรามีเวลาให้พักละ2นาทีกลับมารอบนี้ขอไปที่พักคลองไทยไล่กลับมาก่อนนะคุณมนทิลาไม้จันดีรองหัวหน้าพักเชิญครับค่ะถ้าเกิดว่าพักคลองไทยนะคะได้มีส.ส.นะคะเข้าไปในสภาจำนวนหนึ่งนะคะเราก็จะขอไปร่วมรัฐบาลนะคะเพราะว่าโครงการคลองไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเข้าไปเป็นรัฐบาลและผลักดันเราจะชูประเด็นคือผลักดันออกพรบ.คลองไทยให้ได้เพื่อที่จะสร้างคลองไทยการสร้างคลองไทยเนี่ยถ้าทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันมันมีโอกาสทำได้เพราะว่าพื้นแผ่นดินเป็นของไทยนะคะไม่ได้เป็นของชาติใดเป็นของคนไทยและถ้าคนไทยเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะพรรคการเมืองต่างๆนะคะมาช่วยกันผลักดันเพื่อที่จะสร้างคลองไทยแน่นอนว่าโครงการระดับใหญ่ๆนะคะเมกะโปรเจกต์ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยการไปรษณีย์การไฟฟ้าการประปาการท่าอากาศยานล้วนแต่จะต้องออกเป็นกฎหมายทั้งสิ้นนะคะโครงการคลองไทยก็เช่นกันก็จะต้องออกเป็นพรบ.ดังนั้นพรรคคลองไทยขอมีโอกาสเข้าไปร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะไปยื่นยติขอออกพรบ.คลองไทยเพื่อที่จะสร้างคลองไทยโครงการคลองไทยนั้นถ้าเกิดว่าได้มีการสร้างนะคะพรรคของเรานะคะมีการเขียนร่างพรบ.คลองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลจะเป็นผู้ถือหุ้น 51% แล้วก็พี่น้องประชาชน 39% อีก 10% จะเป็นของต่างประเทศซึ่งเขาจะได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะ 51% ก็รัฐบาลออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อที่จะระดมทุนในการจัดสร้างนะคะและ 39% กระจายหุ้นทั่วประเทศนะคะกำหนดเพดานในการซื้อหุ้นนะคะเราจะไม่ให้กลุ่มทุนใดๆกลุ่มทุนหนึ่งมาเป็นเจ้าของนะคะดังนั้นก็จะต้องให้กับทุกคนนะคะในที่เป็นคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของโครงการคลองไทยแล้วก็ผลักดันออกพรบ.คลองไทยให้ได้ค่ะครับพรรคคลองไทยนะฮะรองหัวหน้าพรรคคุณมนทิลาต่อไปที่พรรคไทยก้าวหน้าคุณวัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพรรคนะฮะแก้ปัญหาอะไรเป็นอันดับแรกและแก้อย่างไร2นาทีเชิญครับครับครับก็คือปัญหาปากท้องฮะปัญหาสำคัญที่สุดคือปากท้องนะฮะก็เราคงจะต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากกว่านี้ซึ่งหลายๆปัญหาผมเชื่อว่าผมมาเกือบทุกสาขาอาชีพนะฮะที่มาเป็นกรรมการบริหารพรรคฉะนั้นเห็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาปากท้องที่เราต้องแก้ไขปัญหาอันดับแรกเลยนะฮะอันที่2เนี่ยในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยประเทศไทยผมเห็นปัญหาเรื่องของรปภ.แม่บ้านนะฮะอันนั้นเนี่ย ส่วนหนึ่งเราจะผลักดันในเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันคือพ.ร.บ.ธุรกิจรปภ.58เนี่ยนะฮะโดยผลักดันในเรื่องหมวดสวัสดิการเพื่อให้รปภ.เนี่ยมี
อย่างน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะมีหลักประกันที่มากขึ้นโดยที่จะให้ในเรื่องของค่าอย่างที่ผมเรียนว่าค่าเสี่ยงภัยนะฮะรปภ.แล้วก็ในเรื่องของส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของเงินเกษียณนะฮะเงินเกษียณเนี่ยผมมองว่าเมื่อเกษียณอายุแล้วเขาควรจะได้นะฮะซึ่งเราจะผลักดัน10,000 บาทในกรณีที่เกษียณนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญนะฮะที่เรื่องกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้หลักประกันผมเชื่อว่าสังคมจะได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะฮะนั้นเราก็จะแก้ในเรื่องของกฎหมายผลักดันกฎหมายนะในเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะฮะต่อกลุ่มรปภ.แม่บ้านและรวมทั้งสังคมไทยนะฮะทุกคนนะฮะที่จะได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สินนั้นก็ขอให้ฝากเบอร์55ด้วยครับครับพรรคไทยก้าวหน้า คุณวัชรพลบุษมงคลนะฮะต่อกันที่พรรคไทยเป็น1คุณจำลองพรมหนองโดกรองหัวหน้าพรรคนะฮะแก้อะไรเป็นอันดับแรกและแก้อย่างไร2นาทีเชิญครับครับครับก่อนอื่นต้องขอฝากพรรคไทยเป็น1เบอร์33ก่อนนะครับเบอร์33จำง่ายคือถ้าแก้ปัญหาเนี่ยพรรคไทยเป็น1เรามีนโยบายที่จะหาเงินก่อนนะครับหาเงินคือลักษณะมีคาสิโนแนวตะเข็บชายแดนนะครับเพื่อได้เงินมาแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เกี่ยวกับด้านเด็กเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ยกเลิกเครดิตยูบูโรนะครับเพราะว่าเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลาจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยติดแบ็คลิสต์เครดิตบูโรเนี่ยทำอะไรก็ถือว่าลำบากแล้วก็ไม่ได้แต่ถ้ายกเลิกออกไปแล้วเวลาเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องซื้อบ้านซื้อรถหรือจะซื้อของไม่ติดแบ็คลิสต์เนี่ยครับมันก็เหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตัวไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องช่วงนี้เป็นที่ฮิตนะครับกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นพรรคไทยเป็นหนึ่งถ้ามีโอกาสไปร่วมรัฐบาลจะไปแก้กระแสไฟฟ้าให้ได้ราคาที่ชาวบ้านได้ใช้ถูกลงครับครับเนี่ยฮะพรรคไทยเป็นหนึ่งคุณจำลองพรมหนองโดกนะฮะแล้วพรรคสุดท้ายครับพรรคพลังสังคมใหม่คุณชาววลิศขจรพงศ์กีรติ2นาทีครับแก้อะไรเป็นอันดับแรกแก้ยังไงเชิญครับครับผมพรรคพลังสังคมใหม่เบอร์5นี่นะครับถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลเราจะแก้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้กับผู้มีรายได้น้อยนะคือโครงการรายได้พื้นฐานทั่วหน้าหรือว่า UBI นะครับเราจะจ่ายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเดือนละ 3,000 บาทจ่ายทุกเดือนนะครับรายได้ผู้มีรายได้น้อยก็คือคนที่มีรายได้น้อยทุกคนจะแก้ปัญหาฐานรากได้เดือนละ 3,000 บาทนะครับเรามีโครงการเราทำทันทีถ้าว่าพรรคพลังสังคมใหม่มีโอกาสไปเป็นนายกรัฐมนตรีเราทำให้ทันทีฮะเดือนละ 3,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะให้พรรคพลังสังคมใหม่เบอร์5เนี่ยให้ท่านเลือกบัตรสีเขียวนะฮะกาเบอร์5บัตรสีเขียวกาเบอร์5ครับท่านจะได้พรรคพลังสังคมใหม่ไปเป็นรัฐบาลเพื่อจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเราจะช่วยเหลือเกษตรกรปัญหาที่ปุ๋ยแพงราคาเกษตรกรราคาพืชผลการเกษตรขายได้ราคาดีนะครับและลดต้นทุนในการผลิตด้วยเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะปุ๋ยคนละครึ่งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรอย่าลืมนะครับกาบัตรสีเขียวเบอร์5ครับครับเนี่ยฮะคุณชาววลิศขจรพงศ์กีรติจากพรรคพลังสังคมใหม่เราได้ฟังวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วจากทั้ง4พรรคนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4พรรคด้วยนะฮะพรรคพลังสังคมใหม่พรรคไทยเป็น1พรรคไทยก้าวหน้าและพรรคคลองไทยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ The People Show แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ